นับสนุนโดยเซรั่มลำไยจุฬาเฮิร์บเรื่องฝ้าไม่ต้องกลัวจุฬาเฮิร์บแว็กซี่คลีนโซลูชั่นใช้ทำความสะอาดคราบสกปรก OR รวมพลังร่วมสร้างเพื่อทุกวันที่ดีขึ้นแป้งหอมและรออ่อนเทียร่าป๊อปคันทรีหอมจนใช้แทนน้ำหอมได้ปลาแมคเคเรลชิ้นโตเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศปาปี้อร่อยตัวพ่อแล้วก็ออกจากช่องตรงนั้นมามุดลั้วลวดหนามบริเวณท่อน้ำของเรือนจำแล้วก็เอาผ้าห่มใหญ่ๆ3ผืนนะคะมาผูกต่อกันให้มันเป็นปมแล้วก็พาดเข้าไปที่กำแพงครับความสูงของกำแพงนี่5เมตรนะคะคือพาดบนกำแพงแล้วให้มันอยู่บนรั้วลวดหนามอีกทีนึงมันเป็นลวดหนามธรรมดาที่ไม่ใช่ลวดหนามไฟฟ้าแล้วเขาก็ไต่ขึ้นไปคุณผู้ชมนึกภาพเหมือนเราเข้าค่ายลูกเสือเรียนลูกเสือตอนเด็กๆอย่างนั้นนะคะเชือกที่มันมีปมผ้าที่มันมีปมไต่ข้ามกำแพงไปซึ่งกล้องวงจรปิดของเรือนจำสามารถจับภาพเอาไว้ได้นะคะในวินาทีที่เขาโรยตัวลงมาจากกำแพงหลบหนีเห็นชัดเจนเลยเพราะว่าตามเนื้อตามตัวเนี่ยคือมีรอยสักเนี่ยคนแรกค่อยๆไต่ลงมาค่อยๆไต่ลงมาเหมือนจะใส่แต่กางเกงชั้นในตัวเดียวด้วยใช่ค่ะในคนที่สองลงมาแล้วและภาพอีกจุดนึงด้านหน้าจับภาพได้บริเวณถนนด้านหน้าค่ะวิ่งหลบหนีไปตอนแรกนึกว่าหนีออกทางด้านหลังที่มันเป็นพื้นที่ป่าแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เดินลัดออกมาออกทางถนนด้านหน้านะคะแล้วก็หลบหนีเข้าพื้นที่ชุมชนทีนี้ทางตำรวจสภ.เมืองกระบี่เนี่ยก็คุยกับทางเรือนจำแล้วก็จะวางมาตรการในการตามตัวกลับมารับโทษตามเดิมเบาะแสที่เจ้าหน้าที่ออกติดตามเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้เบาะแสของนักโทษชายที่ชื่อว่ามณฑลพบว่าบ้านเนี่ยอยู่ในจังหวัดกระบี่นี่แหละอยู่ในอำเภอปลายพญาทางตำรวจเนี่ยก็เลยเดินทางไปที่บ้านของเขาไปเจอกับน้องสาวน้องสาวก็ให้ข้อมูลว่าพี่ชายที่ฆ่าไม่ได้นะครับมีอีกหนึ่งอุบัติเหตุค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดชลบุรีอันนี้ก็เกิดขึ้นกับรถหรูเช่นเดียวกันแต่ว่ายังไม่ถึง40ล้านนะคะเป็นรถเบนซ์คันหนึ่งค่ะแล้วก็เลี้ยวแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ชนเข้าไปกล้องวงไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณแม่คนหนึ่งนะคะชาวจังหวัดชลบุรีแม่บอกว่าลูกปวดท้องก็เลยพาส่งคลินิกบอกว่าดูอาการแล้วหนักให้ส่งสนับสนุนโดยใหม่ Lactosoy Gold Series เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องยามะขามแขกชนิดแคปซูลจากไวอันโอสดบรรเทาอาการท้องผูกคำเตือนห้ามใช้เป็นยาลดความอ้วนหรือยาลดน้ำหนักเครื่องดื่มตราคอมมานโดมีกรดอะมิโนไลซีนทอรีนความสำเร็จเกิดขึ้นได้แค่ลงมือทำใหม่ Evotech Technology ในน้ำมันเครื่องเพอร์ฟอร์มาจาก PTT Lubricant Alliance อายุทยาประกันที่กล้าบอกเงื่อนไขยื่นข้อเสนอไปให้มีกล้องเรียนและความปลอดภัยภายในโรงเรียนเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากผู้ปกครองกลับคืนมาแต่คุณผู้ชมคะในประเด็นแบบนี้จะเรียกกลับมาได้หรือไม่หรือได้เท่าไหร่อันนี้ต้องรอดูในอนาคตเพราะว่าวันนี้โรงเรียนสารศาสตร์อีกสาขาหนึ่งสารศาสตร์วิเทศบางบัวทองในจังหวัดนนทบุรีผู้ปกครองจำนวนมากค่ะเขาเดินทางไปเข้าพบกับผู้บริหารโรงเรียนเพราะไม่สบายใจจากการเห็นข่าวที่เกิดขึ้นกับสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ที่มีคุณครูทำร้ายเด็กอนุบาลเขากลัวว่าถ้าลูกหลานเขาเรียนโรงเรียนในเครือนี้จะปลอดภัยไหมจะเกิดเรื่องในทำนองเดียวกันหรือเปล่าก็มาเรียกร้องให้ทางผู้บริหารของโรงเรียนนี้อันนี้เป็นสาขาบางบัวทองนะคะให้แก้ไขปัญหาเพิ่มเติมหน่อยในส่วนที่มันสามารถแก้ได้สนับสนุนโดยบำรุงผมเสียด้วย Caring Treatment คุณภาพคู่ผมคนไทยมากกว่า40ปีให้พื้นไม้เงางามขั้นสูงด้วยการแลนยูรีเทนจากอุไรเพนซูบารุฟอเรสเตอร์ชุดแต่ง GT ไปดูกันที่จังหวัดนครปฐมนะคุณผู้ชมครับในพื้นที่นะครับตำบลโคกพระเจดีย์อำเภอนครชัยศรีนะฮะคุณผู้ชมมีเหตุที่คนมีผู้ชายคนนึงถูกไฟช็อตแล้วเสียชีวิตแต่ประเด็นคือเขาพยายามจะไปซ่อมไฟฟ้าให้กับแม่นะฮะนี่เป็นภาพเหตุการณ์นะครับคุณผู้ชมครับวินาทีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับพยายามจะเข้าไปช่วยนะฮะนายสราวุธพินทองอายุ46ปีนะฮะนอนหมดสติอยู่ในสวนมะม่วงหลังบ้านนะครับมีต้นไม้แล้วก็คูน้ำดงหญ้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วมันมีทางเดินที่ติดกับเสาไฟฟ้าส่องสว่างครับแต่ว่าพยายามปั๊มหัวใจแล้วไม่สามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได้นะครับ
จากการสอบถามครับคุณผู้ชมครับทีมข่าวเราไปเจอกับทางนายชูชีพเผ่าพงษานะฮะเป็นพี่ชายของทางนายสราวุธฮะคุณผู้ชมครับตรงจุดเกิดเหตุที่เราลงพื้นที่ไปเนี่ยนะฮะมันเป็นร่องน้ำกลางสวนมะม่วงลึกประมาณเมตรครึ่งนะครับมีเสาไฟปักอยู่กลางน้ำแล้วห่างออกไปประมาณ20เมตรมีหม้อแปลงไฟฟ้านะครับติดกับบ้านของชาวบ้านเจ้าของพื้นที่ฮะนายชูชีพเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานเนี่ยตอนเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงเรียกขอความช่วยเหลือนะครับตัวเองวิ่งลงมาดูที่สวนฮะเห็นน้องชายสนับสนุนโดยเมื่อเวลาผ่านไปดูแลตัวเองด้วยแบรนด์ผสมถังเช่ายาปราศภัยแคปซูลแก้จุกเสียดแก้ประจำเดือนไม่ปกติขับน้ำคาวปลา UE-COF ยาแก้ไอมะขามป้อมบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอสูตรใหม่ Audas Extra โทนิกและแชมพูช่วยลดผมบางผมขาดหลุดร่วงเด็กนักเรียนหญิงในพื้นที่โรงเรียนฮะคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานเราไปดูนะฮะค่ะนี่ๆๆคุณเล่โอ้โหคือไม่ได้ว่ามีความสามารถขี่มอเตอร์ไซค์มือเดียวนะฮะคุณกิติกรคุณอานิลาเซนเซอร์นะเซนเซอร์ค่ะเซนเซอร์เพราะอีกมือนึงเนี่ยกำลังช่วยตัวเองอยู่ฮะคุณผู้ชมครับกำลังสาวอยู่เลยเนี่ยนะฮะแล้วเด็กผู้หญิงเขาเห็นปั๊บเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ครับเพราะว่าไล่แล้วไม่ไปนะจนเด็กๆเนี่ยขึ้นรถ2แถวไอ้คันนี้ขี่ตามจนกระทั่งว่าน้องเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมามือถือขึ้นมาถ่ายมันถึงขับหนีไปแต่มือก็ยังไม่ยอมยุติภารกิจนะฮะโอ้แล้วซอยนี้ก็เหมือนกับจะมีน้องๆนักเรียนหญิงเนี่ยเดินเห็นไหมโอ้โหแล้วแกก็ทำไปตลอดทางนี่เด็กก็ตะโกนต่อว่านะเอาจริงๆนะเขาก็ไม่ได้ลดละเลยครับนี่นะแล้วดูเด็กนักเรียนหญิงเดินกันมาเป็นกลุ่มแบบนี้นะนี่โอ้ยวนไปวนมาด้วยเดินมาปะโอนรถจะชนเอานี่